เกาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลาค่ะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลเชิญชวนชาวสตูลรวมออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ในโครงการแซงน้ำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่8ผ่านแอปพลิเคชันแคลอรี่เครดิตชาเลนจ์นายคมสันสุมานาถท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดกิจกรรมแข่งขันออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชันแคลอรี่เครดิตชาเลนจ์ในโครงการแซงน้ำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีที่ทรงเป็นดังแซงน้ำใจและแบบอย่างของประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพส่งเสริมกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโดยให้ประชาชนทั้งประเทศออกกำลังกายซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดระยะเวลาการสะสมแคลอรี่ตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมถึง30ตุลาคม2565เพื่อชิงโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจำนวน22รางวัลจึงขอเชิญชวนชาวสตูลและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Calorie Credit Challenge ได้ทางระบบปฏิบัติการ Android และ iOS หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลโทรศัพท์074711225ในวันและเวลาราชการณประภัทรมณีแสงสูงค้าวิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน